ไปนะหมายกำหนดการนั้นก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานถวายแด่อดีตท่านเจ้าอาวาสหลังจากนั้นก็จะมีพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเป็นลำดับสืบต่อไปสำหรับหมายกำหนดการนั้นได้กำหนดในเวลาในวันนี้วัดอัมพวันก็ถือว่าเป็นที่โชคดีเพราะว่ามีท่านพระครูใหม่เพิ่มอีกเพื่อการเผยแพร่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้อ่านได้ศึกษาก็ถือว่าเป็นหนังสือที่เป็นวิชาการที่ดีมากในวันนี้ทางวัดก็ได้จัดการฉายการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาให้ญาติโยมได้ดูอาตมาภาพคงงดทินากราบรัตนานิมนต์ขึ้นสู่อัสสงฆ์นะครับผมถ้าหากว่าพร้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอกราบรัตนานิมนต์ขึ้นสู่อัสสงฆ์ในวันนี้ก็จะมีการยินดีต้อนรับญาติโยมที่มาจากทางดีซีบ้างมาจากรัฐอื่นบ้างแล้วก็ยินดีต้อนรับคณะคุณครูอาสาทุกThank you.
อิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมธัมมาสุปฏิปันโนภะคะวะมามิตั้งนโมสามจบแล้วก็อาราธนาปโยตธรรมธรรมเนววิปินุปาทานิยธรรมอนุปาตินุปาทัสเนนะปะหาตาปะเหตุกาธรรมกาธรรมอาจยกามิโนธรรมอาปัจยกามิโนธรรมเสปะริธาธรรมมหาคตาธรรมอาปะมานาธรรมปะริตาธรรมนาปะนิตาธรรมมิตตานิยตาธรรมสัมมาตานิยตาธรรมอนิยตาธรรมมาคารอนันตตปัจจโยอัฏฐวิเทศทอดผ้าบังสกุลขอกราบพระรัตนนิมนต์ครับญาติโยมที่นั่งก็ร่วมอนุโมทนาสาธุกับท่านนะจันโทปนโลสิระโสยัพพันโอวินาสตุมาเทพวันวันตารันตุสัพพโรสุขิทิคายุโกภวสันติสุขิทิคายุโกภวะอวันทันติอายุวันโนสุขังภะราญาณจันติคารตานิกายัสสะทานะโสลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.สาวคนจันทร์ผ่องศรีเป็นผู้อ่านตราตั้งให้พระมหาถนัด5ประโยควัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเป็นพระครูสิริอัฏฐวิเทศขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้รับสนองพระบรมราชโองการนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีชยานวาเวชัยยอภิชัยชัยยานจนชัยยมังคะเลอปะปาจิตตะละ
ินนาอปัฏฐากินนา